ับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะฮะกับรายการ Music All Around นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับนั่นคือคอนเสิร์ตของ Madonna นั่นเองนะครับและตอนนี้ครับผมมีแขกรับเชิญ1ท่านที่เรียกได้ว่ามากกว่าคำว่าแฟนคลับเขาคือแฟนตัวจริงเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับสาวคนนี้ครับนั่นก็คือคุณวิเชียรหรือคุณตีนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขออนุญาตเรียกพี่ตีเลยนะฮะยินดีครับพี่ตีครับรบกวนแนะนำตัวกับคุณผู้ชมของเราหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อวิเชียรนะครับก็เป็นแอดมินของเพจของ Facebook ของ Madonna Thailand ครับครับผมโอตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับพี่ติฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่บริษัทนะฮะครับผมรับจ้างเขาฮะโอเคโอเคอุ้ยอาชีพเดียวกันเลยนะ กินเงินเดือนเหมือนกันนะใช่ครับผมถามก่อนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องเป็น Madonna ครับพี่ติฮะต้องย้อนแม่ปี1984 1984ก็ประมาณผมอยู่ในท้องแม่นะฮะครับ30ปีแล้วนะโอ้โหคือพอดีคือ Madonna ช่วงแรกๆเนี่ยเธอยังไม่ดังมากอ่ะเนาะอัลบั้มที่2อ่ะเธอชื่อ Like a Virgin ซึ่งอันนี้ก็เธอเริ่มฉีกแนวแล้วว่าฉันจะต้องทำไม่เหมือนกับนักร้องคนอื่นหมายถึงว่าตั้งแต่อัลบั้มที่2เนี่ย Madonna เริ่มเป็นแบบว่าฉีกแปลกออกมาเริ่มยูนีคขึ้นตอนนั้นคือปีอะไรฮะประมาณ1984ฮะอ๋อที่บอกเลยใช่ครับก็คือ Like a Virgin นะฮะคือตอนแรกเห็นเว็บแรกเนี่ยคือไม่ชอบเลยนะบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือประหลาดมากในขณะที่คือนักร้องคนอื่นก็จะเน้นเสียงไปเลยหรือไม่ก็ถ้าเต้นก็เต้นแบบหยิ่มๆแต่คนนี้แบบว่าพอมิวสิกวิดีโอออกมานี่คือเต้นแบบยั่วอยู่กลางเรือกอนโดร่าที่อิตาลีนะฮะซึ่งเราก็แบบอะไรคือประมาณว่าคือตอนนั้นก็คือบอกว่าคือไม่ค่อยชอบแต่บอกตรงๆว่าเพลงอย่างเพลง Like a Virgin เนี่ยมันติดหูมากมันก็เลยต้องฟังพอฟังเสร็จก็เลยเริ่มซึมซับเข้ามาเรื่อยๆอะฮะแล้วเพลงของเธอนี่แต่ละเพลงที่ทำออกมาโดยเฉพาะอัลบั้มชุดแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Crazy For You นะฮะแล้วไม่ก็มีหลายเพลงอะฮะก็คือจำได้ตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกเลยอัลบั้มชุดที่2อ๋อชุดที่2 1984ก็เริ่มติดตามเธอมาตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยจน30ปีมันเป็นเรื่องราวของอะไรฮะเนื้อเพลงเสียงร้องหรือว่าสวดทรงองค์เอวของเธอฮะช่วงแรกนี่ต้องบอกตรงว่าคงเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ข้างนอกภาพลักษณ์ที่ดูแปลกแหวกแนวดูแปลกดูเซ็กซี่ดูแบบคือแบบว่าสาวมั่นน่ะสาวมั่นน่ะนะแต่พอเราเนื่องจากมันนานนะจะเอาคือเธอเป็นคนที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาแล้วเขาเรียกว่าเธอจะมีคอนเสิร์ตนึงชื่อว่า Reinvention คือเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกครั้งทุกอัลบั้มเปลี่ยนสีผมมั่งเปลี่ยนแนวเพลงมั่งหรือไม่ก็เปลี่ยนท่าเต้นคือจะเปลี่ยนตลอดคือไม่ได้เปลี่ยนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ฮะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้มากกว่าที่ทำให้แฟนเพลงของเธอทั่วโลกเนี่ยยอมรับเธอแล้วก็ติดตามเธอแล้วก็จนทำให้เธอได้กลายเป็นฉายาที่แฟนๆตั้งให้นะเรียกว่า Queen of Pop มา Queen ตลอด of Pop ก็คือเป็นเจ้าแม่วงการเพลงป๊อปนะฮะ1984คุณเริ่มติดตามเธอใช่ครับแล้วปีไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสปาร์คเหมือนรักแรกพบที่แบบโอ้จะต้องแต่งงานด้วยให้ได้ เขาคือคู่ชีวิตของเราเลยเนี่ยคือไอดอลของเราเลยมันประมาณปีไหนครับคงเป็นช่วงที่หลังจากช่วงนั้นนะฮะก็คือ Like a Virgin พอมันซาไปก็จะตามมาด้วยอัลบั้มที่ชื่อว่า True Blue นะฮะซึ่งช่วงนั้นน่ะก็มีเพลงดังแล้วเธอก็แบบคือ Like a Virgin นี่ว่าดังแล้วเนี่ยแล้วคนก็ปรามาสประมาณว่าเป็น One Hit Wonder หรือเปล่าคือดังเพลงเดียวจบเลยเพลงเดียวมาระดับเลยหรือว่าสองเพลงอัลบั้มนี้ก็ไปเลยเราก็มาลุ้นกันอัลบั้มที่ชุดตัดมาก็คือ True Blue ครับซึ่งปรากฏว่ายิ่งดังกว่าเดิมอีกคือถ้าพูดกันสมัยนี้ฮะเหมือนกับว่าคือช่วงนั้นเหมือนกับว่าถ้าเธอประมาณว่าถึงแม้เธอจะอัดเพลงอะไรออกมาเดี๋ยวอันนี้ผมคิดเองนะอัดเสียงตดออกมาก็ดังเนี่ยคือมันดังมากจนแบบไม่รู้จะทำยังไงอะฮะครับผมมันยังไงมันฉุดไม่อยู่แล้วใช่ฮะหลังจากที่คุณบอกว่าคุณตามมาทั้งหมดถึง30ปีใช่ไหมพี่ตีมันจะต้องมีเพลงบางเพลงที่แบบอยู่ในใจคุณตลอดเลยมันมีเพลงไหนที่แบบโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางใจของคุณไหมก็จะมีอยู่2เพลงนะฮะเพลงแรกนี่ก็คือที่เพลงที่เด่นมากของเธอก็คือ Express Yourself ก็คือเป็นเพลงถ้าฟังเผินๆมันเหมือนว่าเป็นการ
แสดงออกว่าฉันรักใครฉันอยากอะไร ก็บอกเขาไปนะฮะสามารถเหมือนเดิมลูกของเธอแต่ความหมายซ่อนของมันจริงๆก็คือเป็นเรื่องของการเปิดเผย เพศสภาพของตัวเองเพศสภาพอย่างเช่นแบบว่าเราแอบอยู่ก็ควรจะเปิดออกมันซ่อนอยู่อย่างนั้นทำให้เพลงนี้ผมว่าเป็นเพลงที่ทำให้เธอกลายเป็นเกย์ไอคอนโอ้โหนี่เคยได้ยินมาใช่ครับเป็นเพลงคิดว่าเป็นเพลงนี้นะฮะที่ทำให้เธอกลายเป็นเกย์ไอคอนโดยเฉพาะไม่ว่าจะภาพลักษณ์การแต่งตัวเนื้อเพลงอย่างเงี้ยคือทำให้คำว่าเกย์ไอคอนนี่คือสาวกเก้งกวางนี่ถือกับซีโรล่าเลยทีเดียวเป็นเจ้าแม่เป็นคุณแม่เลยอ๋อซึ่งเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกนักร้องกันว่าถ้าเป็นแบบดังหน่อยก็เรียกว่าคุณแม่ใช่ไหมแต่ท่านสมัยก่อนมีคนเดียวเลยที่เรียกคุณแม่คือมาดอนน่ามาดอนน่าเท่านั้นนั่นคือซิงเกิลแรกคือ Express Yourself อีกเพลงนึงที่อันนี้เป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวนะก็ชื่อเพลงจัมป์ที่เรากระโดดนะฮะครับผมก็คือเนื้อเพลงมันจะประมาณว่าฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องออกไปเอามันนะก็คือบอกว่าทำอะไรก็ต้องทำให้สุดซึ่งเนื้อเพลงคือปกติผมจะเป็นคนที่แบบว่าหยิ่งๆประมาณว่าเดี๋ยวมันก็ไปตามเรื่องราวลอยของมันอ่ะเด็กหน้าห้องที่ตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กแล้วไม่คุยกับเพื่อนไม่เคยมีรายชื่อจดแบบเวลาคุยกันเลยใช่ใช่ไหมฮะเหมือนผมเลยไม่เคยโดดเรียนอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดแต่ปรากฏว่าพอฟังเพลงนี้แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงเราพอฟังเพลงนี้เพลงจำมันนะฮะเราก็มาเป็นแรงบันดาลใจของเราว่าดีแตกเลยตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นทำงานแล้วนึกว่าฟิลขาดดีแตกไม่ไหวอ๋อมันเลยวัยมาแล้วใช่ฮะโอ้นี่แสดงว่าช่วงพี่เข้ามาทำงานนี่ก็แสดงว่าตอนนั้นกี่ปีแล้วครับเพลงจัมจัมนี่น่าจะ10ปีแล้วมั้งสิบปีที่ผ่านมานั่นก็คือติดตามมาดอนน่ามาแล้วถึงประมาณ20กว่าปีเกือบ20ปีแล้ว30ปีเจ้าแล้วตอนนั้นเปลี่ยนยังไงบ้างนะฮะก็อย่างเช่นสมมติเมื่อก่อนเราหงิมๆอยากจะได้สมมุติว่าเราอยากจะได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ทำงานนี้เพื่อจะแบบว่าเราคิดว่างานมันเวิร์กเงี้ยเราก็กะว่าเดี๋ยวเจ้านายคงมาเรียกเองอ่ะอ๋อคือเราจะไม่แสดงตัวก่อนเราจะอยู่เงียบๆของเราแล้วรอคนอื่นเข้ามาดีกว่าแต่เพลงนี้มันก็ทำให้ช่วยเราบอกว่าโอเคถ้าฉันอยากจะทำอะไรต้องทำก็เลยเดินไปบอกเขาเลยว่าฉันอยากทำอันนี้ก็แบบคือปกติก็เปลี่ยนทัศนคติตัวเองนิดนึงจากเพลงนี่มันไม่ใช่เพลงไหนมันมีหลายๆเพลงหล่อรวมกันนั่นเนาะอ๋อคือตัวเพลงตัวนี้เด่นเลยคือเป็นอินสปิเรชันให้เรามีความกล้าที่จะชนอะไรอย่างอื่นมากขึ้นใช่ใช่โอเค Express Yourself ครับแล้วก็ต่อด้วยเพลงจัมโอ้นั่นก็คือที่มาที่โอ้แล้วติดตามมาถึง30ปีเอาละครับผ่านเรื่องที่มาที่ไปมาแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงแล้วนะครับถามเกี่ยวกับโชว์หน่อยดีกว่าว่าโชว์ไหนของมาดอนน่าที่ดูแล้วแบบโอ้โหนี่มันยังมีโชว์ที่ตะการตาแบบนี้อยู่บนโลกอีกเหรอมีไหมฮะที่เป็น the best ของเราเลยคือต้องบอกอันนี้รับเท้าความนิดนึงนะได้ คือมาดอนน่าเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นนักร้องคนแรกเลยแล้วกันอย่างที่มองการไกลมากนะคือจากเมื่อก่อนเนี่ยในยุคนั้นน่ะเขาจะเน้นเรื่องของการขายแผ่นเสียงขายตัวเทปแต่เธอมองขาดเธอเน้นบอกว่าตั้งแต่ยุคนั้นน่ะยุค84เลยฮะหรือยุคช่วงนั้นน่ะเธอเน้นเรื่องการเริ่มเอาการโชว์มาเป็นตัวขายคือเพลงมันขายของมันอยู่แล้วนี่แสดงว่าเธอฉีกทุกแนวจริงๆใช่ฮะไม่ว่าจะโชว์ทุกคือเธอทำมาประมาณ10กว่าโชว์แล้วนะที่เป็นเวิลด์ทัวร์เนี่ยทุกโชว์ของเธอเนี่ยก็จะแบบว่าแปลกใหม่โปรดักชันดีแล้วก็ยิ่งทำมาจากเดิมที่มันจะเน้นเรื่องเพลงเรื่องเต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีธีมของมันของแต่ละโชว์การเมืองมั่งศาสนาเข้าไปปนๆมั่งเซ็กซ์มั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันจะเน้นเรื่องคือจะถ่ายทอดความคิดของเธอครับแล้วปรากฏว่าพอเธอเน้นเรื่องโชว์เนี่ยปรากฏว่าธุรกิจเพลงเนี่ยมันดรอปเพราะว่ามันกลายเป็นดิจิตอลมันกลายเป็นดาวน์โหลดมันกลายเป็นดูฟงดูฟรีเป็นฟรอดกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นมีเธอนี่แหละที่แบบว่ายังทำเงินมะยังเมามันเกี่ยวกับเรื่องโชว์แล้วก็นักร้องคนอื่นเนี่ยก็ทำตามก็คือมันเน้นเรื่องโชว์เหมือนกันอย่างเช่นไม่ว่ามันจะเป็นน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยก็เน้นเรื่องโชว์เป็นหลักครับผมส่วนโชว์สำหรับผมนะของเชอร์ทุกโชว์เนี่ยบอกตรงว่าประทับใจหมดชอบทุกโชว์แต่ที่ประทับใจส่วนตัวนะประทับใจสุดๆเลยก็คงจะเป็นโชว์ทัวร์เวิลด์ทัวร์รอบแรกของเธอก็คือ Who's That Girl
Who's That Girl ตอนนั้นปีอะไรพอจำได้ไหมอ๋อน่าจะ85 86อะไรประมาณนั้นนะโอ้โหคือหลังจากที่ติดตามได้ไม่นานใช่2ปีเพราะว่าทัวร์นี้เป็นทัวร์แรกที่เธอเริ่มออกทั่วโลกเพราะเธอทัวร์แรกคือ Virgin Tour เนี่ยทัวร์เฉพาะเท่าที่ผมกำลังจะไอผมนะเฉพาะในอเมริกาแต่ไอ Who's That Girl เนี่ยเป็น World Tour รอบแรกแล้วก็มาเอเชียเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นแล้วโปรดักชันออกมานี่แบบโอ้โหแบบคือเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงอ่ะขึ้นไปเต้นบนเวทีแล้วคนดูหลายๆหมื่นอ่ะแล้วเต้นใส่ใครสเตย์ตัวเดียวอ่ะสมัยนั้นคิดดูแล้วกันคือแบบว่าทุกคนแบบว่าคือตื่นเต้นอ่ะเออกับบนโลกใบนี้เหมือนจะใส่บราเต้นอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบว่าแล้วเราบอกว่าเป็นโชว์แรกที่มีการเหมือนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เนี่ยเข้าไปประกอบการแสดงโชว์ World Tour นะเหมือนว่าเป็นแบ็คกราวด์เป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมี LED ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็น LCD ก็เก๋ละ LCD projector นะโอ้30ปีแล้วก็คือเป็นทัวร์แรกที่มีการเอาพวกนี้มาประกอบกับพวกไฮโดรลิกอะไรพวกนี้แล้วเวทีมันแบบว่าอลังมากเพราะฉะนั้นผมสำหรับผมนะ Who's That Girl เนี่ยประทับใจสุดเป็นอันแรกที่ตาเป็นแรกที่สุดแบ็คทูเลยเอาละครับเรื่องราวถือว่าเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพี่ตีของเราเนี่ยโหรู้ลึกเจาะลึกจริงๆแต่เรื่องราวยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาช่วงหน้าเนี่ยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวที่เพจของประเทศไทยของเราเพจอะไรเพจ Madonna Thailand ที่พี่ตีของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแอดมินอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงอีก1คอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้กับคอนเสิร์ตของ Madonna จะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยข้าวพันดี